بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูกรต่อ الله سبحانه وتعالى และก็ขอความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีต่อพวกเราทุกคนนะครับและขอบคุณทางกลุ่มของอิกรอมนะครับโดยในวันนี้ได้ให้ผมมีโอกาสได้มาพบปะแล้วก็พูดคุยด้วยกับการที่เราไม่รู้จักแต่เราก็จะรู้จักเขาเรียกว่ารักเพื่ออัลเลาะห์จากกันเพื่ออัลเลาะห์มันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้ไปอยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์จากการตอบรับในคําเชิญครั้งแรกบอกว่าขออนุญาตไม่รับก่อนไม่รับก่อนก็คือขออนุญาตไปดูตารางก่อนเพราะว่าไม่อยากจะบอกว่าเนี่ยมีบันทึกอยู่งานนึงแต่ไม่รู้ว่างานใครยังหาเจ้าภาพไม่เจอเลยวันที่17เดือนนี้แหละแล้วก็ลงไปแล้วแต่ไม่รู้ว่างานใครที่อะไรนะร้านอาหารสินธรที่นั่นส่วนมากก็จะเป็นแต่งงานก็เป็นคุตบะเพราะว่าลงแล้วต้องกลับไปดูสมุดยืนยันอีกทีหนึ่งแล้วก็วันนี้นะครับทางกลุ่มของอิกรอมก็ได้ประสานไปแล้วก็บอกว่า78ก็น่าจะไม่ยากพัฒนาการนะแล้วก็โทรถามพวกก็บอกอ๋อกลุ่มของทางพี่น้องมะแก้วว่างั้นนะผมก็บอกว่างั้นไม่อยากผมมาไม่อยากแต่เวลาไปจับแมปมันไปนู่นเลยนั่งเถียงกับแมปมานั่นแหละทำไมมันไปอ่อนนุชแล้วก็ไปเข้าอ่อนนุชไปถึงบอกไม่ใช่แล้วเพราะเป็นกลุ่มไม่ใช่งานสู้เราไปถึงสนามบอลถึงบางอ้อเลยนะครับก็ขอมาวันนี้นะครับเราคงไม่ใช้คำว่าเป็นการเรียนการสอนเพราะที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นมองหน้าแล้วก็คือน่าจะเป็นคนที่ฟังบรรยายกันมาตั้งกะนับปีได้บ้างนะเห็นหน้าแล้วก็หลายคนอยู่นะครับก็คือเราจะเป็นคนที่วันนี้สังคมบ้านเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่มีกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมดีใจนะส่วนตัวผมเองผมบอกว่าถ้าบรรยายตามงานมัสยิดถ้าเป็นไปได้ถ้าโทรไปถ้าบอกเป็นงานมัสยิดผมจะบอกเลยว่าขออนุญาตไม่ไปถ้าอยู่จังหวัดท่านคนบ้านท่านมีเอาคนบ้านท่านเถอะเพราะเวลาผมไปพูดแล้วก็คืออะไรครับอาจจะไม่ตรงใจท่าน1 2พูดกำลังจะเข้าเรื่องแล้วอยู่ๆลูกร้องเดินกลับบ้านหมดเลยเลยไม่รู้จะคุยกับใครต่อจะรับงานก็คือจะเป็นประมาณว่าถ้าอบรมประจำวันเช่นวันเสาร์หรือมีการรวมตัวแบบเนี้ยผมก็จะบอกว่าขอดูตารางก่อนแล้วก็จะไปเพราะว่ามันได้คุยแล้วก็อะไรครับแลกเปลี่ยนแล้วเติมเต็มกันแบบอะไรนะเต็มๆไม่มีถ้วยชาถ้วยกาแฟมาแล้วงานที่ไม่รับเลยในชีวิตก็คือโต๊ะจีนแล้วบรรยายอะนะยังไงก็ไม่ไปให้เราบรรยายแล้วเขานั่งกินกันนะไม่ไปยังไงก็ไม่ไปนะครับอันนี้เลยบอกว่าวันนี้เราเห็นต่างประเทศเนี่ยเขาใช้อะไรครับเขาใช้โรงแรมแล้วเขาขึ้นบรรยายกันในโรงแรมแล้วแล้วต้องบอกว่าเขาเสียตังค์กันด้วยนะแล้วเขาก็ไปกันแต่บ้านเราติดคืออะไรนะถ้าบอกเสียตังค์นะไม่ไปแม้กระทั่งวันนี้มีการทดสอบผมรับผิดชอบในเรื่องของทดสอบต้องจำกุรอานผมคุยกับเพื่อนกรรมการนะผมบอกว่าใครสมัครก็เก็บตังค์เขาบอกถ้าเก็บตังค์ไม่มีใครมาสมัครแล้วเขาถามว่าค่ารถได้เปล่าค่าเครื่องบินได้เปล่าผมบอกว่าเมื่อไรเราจะเลือกคำพวกนี้ไงเพราะเราจัดเพื่อเป็นการอะไรครับการได้พบปะการได้แลกเปลี่ยนการได้ดูของคนอื่นเนี่ยมันก็จะดีกว่า
นะครับหัวข้อวันนี้ลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงรักใช่ไหมผมขออนุญาตโดยพูดภาพรวมน่าจะเป็นจาก3ใน3ซูเราะห์แล้วก็เดี๋ยวมาขมวดตอนสุดท้ายว่าแล้ววันนี้เราจะต้องกลับไปทำอะไรเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นเบ่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักท่านในอัลกุรอานเริ่มจากซูเราะห์สั้นๆก่อนเอาว่าเราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์ทรงรักเราต้องเป็นคนที่ไม่ขาดทุนก่อนนะท่านจำซูเราะห์ง่ายๆสั้นๆก็คือเวลาจะทุกข์จะเครียดหรือเวลามีอะไรเกิดขึ้นท่านนึกแล้วก็อ่านซูเราะห์อัลอัสรีซูเราะห์อัลอัสรีนี่แหละแล้วมันจะเป็นซูเราะห์ที่อะไรครับช่วยเตือนสติเราเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาบานด้วยกับวัลอัสรีอินนัลอินซานะลาฟีคุสมนุษย์เนี่ยอยู่ในความขาดทุนอัลลอฮ์ใช้คำว่าอินน่าก่อนอินน่าเน้นอินซานะแล้วไปมีคำว่าล่าอีกลาฟีไม่ใช่แปลว่าลาแปลว่าไม่นะลาฟีคุสอัลลอฮ์ทรงเน้นด้วยกับการสาบานและอัลลอฮ์ทรงย้ำด้วยกับอินน่าเตากีดเนี่ยนะอินนัลอินซานะลาฟีคุสมนุษย์อยู่ในความขาดทุนเราก็ถามตัวเราเราเป็นมนุษย์ป่ะล่ะถ้าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมล่ะเราไม่ได้มาจากลิงท่านต้องสอนลูกหลานเลยนะอีหม่านเรื่องสำคัญเลยนะวันนี้ลูกเราจะเรียนสามัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้มาจากลิงแต่ลิงนะถูกสาปแช่งจากมนุษย์ให้ไปเป็นลิงอันนี้ในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอินลัลละซีนาอามานูคนนี้จะไม่ขาดทุนก็คืออินลัลละซีนาอามานูหนึ่งคนที่มีอีหม่านวะอามิลุศศอลิฮาตคนที่มีอามันเราจะได้ยินคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สมัยก่อนก็พูดคำว่าอะไรอามันที่ซอละแล้วเวลาอามันซอละเราก็ถามว่าแล้วอามันซอละแปลว่าอะไรเขาก็บอกการปฏิบัติไงแล้วปฏิบัติยังไงล่ะก็ปฏิบัตินั่นแหละผู้ใหญ่เวลาถามเยอะกระดุนะหน้าที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยนะเวลาลูกถามเนี่ยบางทีเด็กนักเรียนถามรุ่นใหม่เนี่ยนะต้องตั้งท่าให้ดีก่อนนะเวลาเราบอกเราเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เกิดมาจากปู่ปู่เกิดมาจากอะไรแล้วก็เวลาได้ไปปุ๊บถามนบีอาดัมเกิดมาจากใครเกิดมาจากดินเด็กมันจะไปไม่ถูกเลยนะถ้าอีหม่านไม่เข้านะเด็กจะบอกว่าแล้วดินทำไมเราปั้นไม่เห็นเป็นนบีมั่งล่ะในอีหม่านฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับลูกเราจะสอนลูกยังไงแล้วลูกในเวลาเขาอารมณ์ดีๆเขาถามอะไรบางทีเราไปไม่เป็นเลยนะอีหม่านเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเครื่องบินมันบินมาเนี่ยถามว่าสอนลูกได้ยังไงว่าเป็นอีหม่านเราก็บอกว่าเครื่องบินบินได้ยังไงลูกถ้าลูกเรียนวิศวะลูกเรียนจบสามัญใช่ไหมล่ะก็ให้ลูกอธิบายไปเอาเหล็กอย่างงั้นมาทำอย่างงั้นแรงดันอย่างงั้นน้ำมันอย่างงั้นใช่ไหมล่ะโอเคลูกลองดูนกสิไม่มีน้ำมันไม่มีแรงดันมีขนอย่างเดียวถ้าถอนขนเมื่อไหร่มันบินไม่ได้ตกลงสุบฮานัลลอฮ์นกเนี่ยใครสร้างอัลลอฮ์แต่เครื่องบินใครสร้างมนุษย์และลูกก็จะเริ่มอะไรนะใจมากับอัลลอฮ์บ้างไงแต่ถ้าเราไปยกย่องกับอะไรนะเทคโนโลยีโลกโซเชียลอะไรต่างๆนานาสุดท้ายวันนี้เราเริ่มเจอโลกของอะไรนะ AI ใช่ไหมเนี่ยวันนี้ไอ้โทรศัพท์ผมนำมาแต่นั่นเลยต้นโอลิฟต้นละแสนต้นโอลิฟต้นไอ้ต้นอะไรนะวัตตีนี่ว่าไซตูนไซตูนต้นมะกอกอ่ะอาหรับเขาตัดทิ้งเหมือนจะปลูกมะม่วงแต่ตอนนี้มันเอามาขายในเมืองไทยต้นละแสนลำต้นประมาณขนาดนี้นะ Facebook ผมมีแต่ต้นโอลิฟเนี่ยโอลิฟโอลิฟโอลิฟเพราะ AI มันรู้ว่าเรากดอะไรไปปุ๊บคันนี้มันจะมาเรื่องนั้นเลยล่ะถ้าท่านกดปาเลสไตน์ก็มาปาเลสไตน์เลยถ้าท่านจะกดรองเท้ามันมารองเท้าทั้งอาทิตย์เลยนะวันนี้ AIมันรู้แล้วเราก็บอกเอ้ยคนคิดเรื่อง AI เก่งนะแต่ไม่เคยคิดเลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีมาลาอิกะฮ์รู้ด้วยนะว่าเราน่ะทำอะไรแล้วจดยังไงแล้วเดี๋ยวตายไปเนี่ยนะอัลลอฮ์สอบสวนเราอัลลอฮ์พิพากษาเราเนี่ยนะอัสรุลฮาซิบีนอัลลอฮ์เร็วที่สุดกับการอะไรสอบสวนเลยนะเมื่อก่อนตอนสมัยก่อนอิกเราะห์กิตาบัตเราก็แปลคำนั้นว่าอัลลอฮ์จะให้พวกเรานั้นไปอ่านอะไรอ่านสิ่งที่เราทำกันมาว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่2ธันวาใครมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นความดี
ครไม่มาไม่ใช่บอกไม่ใช่ความดีนะไม่ใช่เป็นความไม่ดีนะแต่เขาอาจจะไม่สะดวกดังนั้นก็สะสมกันไปแต่เวลาเราขยับขึ้นมาอ๋อเวลาเราเห็นเขานำเสนอ PowerPoint เมื่อก่อนเป็น Mapping ใช่ไหมล่ะตอนนี้มาเป็น PowerPoint เวลานำเสนอปุ๊บเฮ้ยมันเร็วแต่เวลาวันกิยามัตอีก10ปี20ปีอาจจะบอกได้ว่าเราเนี่ยจะเลิกใช้ธนบัตรเงินกันแล้วแต่เราจะใช้อะไรล่าสุดไปนี่กันยังไปมักกาไปอุมเราะห์กันไหมเราไม่ค่อยได้ซื้อของเพราะเรากินข้าวในโรงแรมใช่ไหมครับลูกผมไปเรียนอยู่ที่นั่นเวลาผมเคยกับลูกผมอะนะร้านที่เขาขายเขาเรียกโฟนอะถั่วกวนแบบอียิปต์อะนะเดี๋ยวนี้จ่ายตังค์แบบนี้แล้วเราบอกว่าย่อไม่มีตังค์ย่อมีตังค์เหรียญมันบอกย่อเขาไม่ใช้กันแล้วเขาใช้แบบนี้กันแล้วต่อไปก็คืออะไรครับเหมือนกับถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านคือเหมือนระบบหลอกกันอะใครเล่นในนี่เก่งคนนั้นชนะแล้วเราก็บอกว่าแล้วมุสลิมก็ต้องอยู่บนพื้นฐานว่าอามานูใช่ไหมอามิลุซอลิฮาตก็คือต้องทำอะไรก็ตามต้องซื่อสัตย์ไม่โกงให้มันจะฉลาดให้มันรวยยังไงก็ตามต้องไม่โกงใช่ไหมคราวนี้เมื่อเราได้คำนี้แล้วหนึ่งเรามีอีหม่านสองมีอามันที่ซอลแล้ววาตาวาซอบิลฮักวาตาวาซอบิซอบเราต้องเตือนกันเตือนในเรื่องของอะไรครับความจริงเตือนกันในเรื่องของอะไรให้อดทนวันนี้ท่านสามีภรรยากันไม่รู้ใครมาสามีภรรยาคู่ใครคู่คนนั้นนะลองถามตัวเราสิครับว่าวันนี้เราเป็นสามีเนี่ยเวลาภรรยาทำเหมือนจะไม่ถูกเราเตือนเนี่ยเขาเถียงไหมช้าๆนะตอบช้าๆแล้วเวลาถ้าสามีทำไม่ถูกเนี่ยภรรยาเตือนสามีฟังไหมก็จะมีอารมณ์ก่อนคนไทยจะเหมือนกันทุกคนก็คืออะไรนะเตือนเลยตรงๆไม่ได้ต้องรอลมเย็นๆก่อนแล้วก็ค่อยๆนะค่อยคุยแล้วค่อยๆบอกว่าแบบเมื่อกี้นะไม่ถูกนะสมมติว่าผมจะดื่มน้ำแล้วผมหยิบมือซ้ายเลยเนี่ยแล้วท่านอยู่ข้างล่างท่านบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่ซุนนะชัยฏอนอัลลอฮ์ไม่คุยกันเลยใช่ไหมล่ะเพราะมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนตอนผมเรียนที่มิฟตาห์แล้วเด็กนักเรียนคนหนึ่งมันถนัดมือซ้ายแล้วก็เด็กจากโรงเรียนภาคเหนือเขามาดูโรงเรียนเขาเห็นในเด็กคนนี้เขียนมือซ้ายชัยฏอนอะไรนั่นลุกไปเดี๋ยวต่อยเลยคือเตือนดีๆก็ได้แต่ครูสอนว่ามือขวานบีมือซ้ายชัยฏอนไอ้นั่นเห็นปุ๊บก็เป็นไรชัยฏอนถามว่าอารมณ์มันขึ้นไหมเนี่ยเราบอกว่าเวลาเตือนกันเนี่ยบางทีเราก็อะไรนะรับไม่ได้เอาผมยกตัวอย่างก่อนผมเนี่ยถามว่าไปผมเคยพูดแล้วเสื้อกันหนาวจากภาคเหนือท่านไปซื้อเสื้อกันหนาวจากภาคเหนือเราสอนลูกว่าเสื้อผ้าต้องไม่มีรูปสัตว์ใช่ไหมท่านลองไปซื้อเสื้อกันหนาวเสื้อทางภาคเหนือสิมีรูปช้างเกือบทุกตัวแหละสองมีรูปช้างเสร็จไม่เท่าไหร่มันจะมีรูปเครื่องหมายเป็นอะไรนะแล้วแต่ท่านจะเรียกมันเป็นเครื่องหมายบวกเราก็ท่องอย่างเดียวว่าไม่มีรูปสัตว์เราก็เอาตัวที่ไม่มีรูปสัตว์ก็ซื้อไปผมไปใส่ละหมาดที่มัสยิดในหอพักที่นครมะดีนะห์ตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาไม่รู้จักผมแต่เป็นนักศึกษาสถาบันเดียวกันแต่เวลาละหมาดเสร็จปุ๊บก็หันมาสลามแล้วจับมืออัสสลามุอะลัยกุมชื่ออะไรสบายดีไหมเรียนชั้นไหนคณะไหนเสร็จปุ๊บขอเตือนในฐานะพี่น้องมุสลิมได้ไหมเอาแล้วกูโดนแล้วได้เสื้อที่คุณใส่เนี่ยไม้กางเขนสลีฟบอกว่าผมก็เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาผมต้องบอกอะไรไม่ใช่ศิลปะเนี่ยถามว่าผมเถียงป่ะล่ะเขาเตือนดีๆเขาบอกว่าอันนี้ไม้กางเขนผมบอกศิลปะประเทศไทยเขาบอกไม่ได้เป็นไรแต่คุณจำผมนะผมเป็นเพื่อนคุณผมเป็นมุสลิมคุณเป็นมุสลิมแต่ผมบอกคุณแล้วนะตายไปบอกอัลลอฮ์ด้วยว่าผมบอกคุณแล้วอย่าซากันรอคอยรอแล้วก็ไปจะโกรธต่อไหมกลับไปนั่งสำรวมในห้องแล้วก็อะไรนะเขาผิดหรือเราผิดวะเขาผิดที่เตือนหรือเราผิดที่ไม่ฟังเราต้องบวกลบคูณหารก่อนเวลานี้ปุ๊บเราก็บอกว่าเออคนแบบนี้ในโลกก็มีด้วยเนี่ยเพราะเราอยู่ประเทศไทยเราไม่เคยเจอคนแบบนี้ไงอยู่ๆจะมาเดินเตือนเนี่ยส่วนมากเรารับไม่ได้แต่อันนั้นคนต่างชาติเขาเห็นอะไรผิดปุ๊บเขาเตือนเลยเราก็บอกว่าเอางี้
ทำอะไรชอบลอง2หรือ3ครั้งถ้าพวกนี้ใส่ไปแล้วไม่ใช่ไอ้คนนี้เตือนอีกคนนึงเตือนนะเลิกเอาเสื้อตัวนี้ไปขุดทรายแล้วก็ฝังเลยจริงๆขอดุอาแบบนั้นไว้ละหมาดอีกวันนึงเดินมาแล้วก็เหมือนแบบเมื่อกี้เลยแล้วบอกขอบคุณนะอัลลอฮ์ให้ทางสว่างแล้วเสื้อตัวนั้นซื้อตัวละ1,000กว่าลองนึกดูสมัยก่อนกว่าจะซื้อเสื้อตัวนึงไม่ใช่ถูกนะฝังถ้าไม่ดีไม่ใช่เราให้คนอื่นไม่ได้นะก็ต้องฝังไปอันนี้ตัวที่1ตัวที่2เสื้อมองตะกูคนไทยชอบแล้วก็ซื้อไม่ได้ดูอ่ะมองตาเหมิงไม่ได้มองตากูเนี่ยนี่เลยเจาะรูเจาะรูเจาะรูใช่มั้ยล่ะท่านลองไปดูนะต่อตัวนี้นะสำรวจปุ๊บเอ้าใส่เสื้อแล้วส่องกระจกมันเป็นแบบนี้เลยนะเอาแล้วเฮ้ยตัวเราตั้ง 3,000 ทำเป็นไม่เห็นหลอกตัวเองแล้วเสร็จแล้วเวลาหยิบใส่ก็อะไรนะไม่ใช่เสื้ออินโดสโรงลองดูสโรงวันนี้อันนี้เตือนก่อนเตือนเพื่อให้รู้ว่าอะไรนะเราจะเดินก้าวเข้าไปสู่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงรักเราต้องมีลักษณะอย่างไรสำรวจตัวเราก่อนบ้านผมนะภรรยาวันนี้ผมพามาด้วยอันนี้ GPS เพราะว่าเนี่ยงานที่5ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตั้งแต่7โมงอ่ะอันนี้งานที่5ทั้งบุญทั้งสวดเอาทั้งนิกะอะไรเนี่ยนะเป็นมนุษย์สาธารณะไปแล้วถ้าไม่ได้ GPS ก็มาไม่ถึงซอย50นะทำดุลิลละวันนี้ถ้าถามว่าเราเนี่ยถ้าไม่สำรวจตัวเราแล้วไม่ดูตัวเราก็จะไม่รู้เลยว่าในตัวเราเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มีสิ่งอื่นมาไหมภรรยาจะปลูกบ้านเขาถามจะใช้สีอะไรจะเอากระเบื้องอะไรหลังคาอย่างไรผมบอกหนึ่งเรื่องเดียวไม่มีรูปไม้กางเขนบวกกระเบื้องอะไรก็ตามเอาเลยตามสบายเลือกสีเลยไม่มีรูปไม้กางเขนก็ไม่มีรูปนกรูปปลาในห้องน้ำอะไรเนี่ยนะขอสองอย่างที่เหลือเลือกเอาแต่พี่น้องครับไอ้กระจกที่มันเป็นแบบโบราณที่มันเป็นแบบสีที่แบบตามสุราอะนะผมก็ไม่เอาวันนั้นแล้ววันนั้นอยู่บ้านแล้วก็เดินลงจากบ้านกระจกที่มันอยู่ตรงขอบหน้าต่างอะนะข้างในที่มันเป็นวงกลมๆกลมๆเล็กๆๆๆอะนะในเลขนั้นน่ะยังมีเครื่องหมายบวกนูนอยู่บนนั้นเลยนะคำพูดหนึ่งที่ผมบอกว่าผมเป็นวิทยากรของ3ศาสนาก็คือศาสนิกสัมพันธ์มา10กว่าปีแล้วประโยคนึงที่เขาพูดก็คือว่ามุสลิมมาดีใจเมื่อมีคนอื่นมารับอิสลามแต่ของเขาไม่เคยดีใจเลยที่จะให้เขาไปให้เราไปเป็นศาสนาเขาเขากลับมีนโยบายอยู่คำหนึ่งว่าเราจะเอาเครื่องหมายเราอยู่ในตัวของคนมุสลิมทุกที่ท่านลองไปดูดิกระถางยังมีเลยรองเท้าแตะยังมีเลยผมเช็ดเท้าก็มีแล้ววันนี้เราถึงบอกว่าเนี่ยเรายังไม่สำรวจตัวเราเลยหมวกก็มีเห็นไหมครับคนที่ใส่หมวกคนที่สารบัญลองไปดูให้ดีนะแล้วเราจะบอกว่าเขานั่งยิ้มเลยใช่เลยลูกกงเหล็กดัดในมัสยิดมิมบัตบันไดที่มันมีท่านลองไปดูเองนะของใครของมันนะแต่ผมเตือนในฐานะวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิซอบก่อนว่าวันนี้ถ้าเราเช็คได้แบบนี้ปุ๊บโอเคเราจะได้เดินมาสู่เป็นใครจะเป็นเบ่าที่อัลเลาะห์ทรงรักอันนี้เคลียร์นะวะตะวาซอบิลฮักวะตะวาซอบิซอบแต่ไม่โกรธผมเหมือนผมโกรธเหมือนนักศึกษานะเพราะว่าอะไรนะเราจะเดินไปด้วยกันไงลูกเราก็เหมือนกันผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆเวลากินข้าวกับย่อเนี่ยต้องบอกว่าอะไรนะถ้าย่อกินต้องอิ่มอ่ะไม่เหมือนเด็กรุ่นใหม่นะจะขี่คอพ่อขี่คอแม่เลยนะเพราะทุกเรื่องย่อผมจะสอนทุกเรื่องเดินลากเท้าก็ไม่ได้กินข้าวต้องหยิบตรงไหนก่อนเนื้อต้องฉีกยังไงเคี้ยวยังไงจับค้อนตอกตะปูยังสอนเลยนะเราว่าย่อเราเนี่ยเป็นครูสอนกุรอานเราเป็นวิศวะแต่สุดท้ายวันนี้เขาตายไปเราเพิ่งรู้อะไรนะนั่นคือหลักการที่อะไรเราสามารถจะอยู่กับคนได้เวลากินข้าวกินยังไงจะแบ่งปันยังไงจะยังไงก็เหมือนกันวันนี้เราต้องบอกว่ารักลูกไหมรักลูกให้ส่งเรียนให้อะไรก็แล้วแต่ให้บ้านให้ตึกให้อะไรแต่ถ้าไม่ให้อีหม่านกับอามันที่สอนแล้วนั่นคือเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะครับอายะแรกเลยที่ผมขออนุญาตเพื่อที่จะเป็น
ป็นการปูพรมไปก็คือหนึ่งเลยเราเริ่มตั้งแต่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์ก่อนซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเราเช็คตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยอ่านกุรอานกันอะลิฟลามมีมซาลิกันกิตาบุลารอยบะฟีฮูดันลิลมุตตะกีนกุรอานเนี่ยเป็นทางนำของใครของคนที่มีตักวาใช่ไหมเมื่อเป็นทางนำของคนที่มีตักวาท่านอ่านกุรอานแล้วเจอท่านเจอคำว่าอัลลซีนะข้างหลังนะนั่นแหละคือการอธิบายท่านลองไปดูกอดอัฟละฮันมุมินูนอัลลซีนะอิบาดุรเราะห์มานนะในซูเราะห์อัลฟุรกอนก็จะมีอัลลซีนะยัมชูฉะนั้นท่านเอาหัวข้อมันก่อนว่าอายะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์คือมุตตะกีนซูเราะห์มุมินูนในยุคที่18คือมุมินูนที่ประสบชัยชนะแล้วก็ในซูเราะห์ฟุรกอนอิบาดุรเราะห์มานเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆคือ3คําเนี่ยมุตตะกีนมุมินูนแล้วก็อิบาดุรเราะห์มานเนี่ยคือลักษณะที่อัลเลาะห์ทรงกล่าวและนบีก็ทรงอะไรครับทรงกําชับแล้วก็เพื่อที่จะให้เรานั้นผมและท่านไปด้วยกันก็คือว่าวันนี้เรามีลักษณะเหมือนกับที่อัลเลาะห์บอกมั้ย1ซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนคนที่เป็นมุมินข้อแรกต้องเป็นคนนี่ไงอัลลซีนยุมินูนบิลกอยบีมุมินต้องเป็นคนที่อะไรครับคนที่จะต้องอะไรเชื่ออีมานในสิ่งที่อะไรอิลมุลเกบแต่ไม่ใช่เกบแบบที่ไร้สาระแล้วก็เลอะเทอะนะวะลิยาซุบิลละเราจะต้องเชื่อแบบในสิ่งที่บอกว่าเป็นอิลมุลเกบเกบตรงไหนสิ่งที่เร้นลับเชื่อไหมว่ามุสลิมทุกคนตายแล้ววิญญาณออกจากร่างเชื่อเชื่อไหมตายแล้วในหลุมฝังศพมีการลงโทษและให้ความดีงามให้เนียมัดให้ความสุขเชื่อไหมเชื่อเชื่อไหมมุสลิมตายแล้วต้องเกิดใหม่เชื่อนี่แหละคือแล้วก็มีคนถามว่าอาจารย์เคยไปเหรอมีนะแล้วเราก็ตอบไม่ได้ผมไม่เคยไปแต่นบีบอกเชื่อนบีปะล่ะเชื่อรอซูลไหมถ้าเชื่อก็ฟังแล้วไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่เชื่อเข้ากะลิมอใหม่นะดังนั้นถ้านบีบอกไว้รอซูลบอกไว้เราก็บอกว่าถ้าตายไปแล้วเราทุกคนต้องไปเกิดแล้วก็วันสุดท้ายของเราก็คือยามิลอาคิรก็คืออะไรครับวันอาคิรก็คือโลกอาคิรอเนี่ยจะเป็นที่พำนักดุนยาจึงเป็นทางผ่านถามว่าเราจะอยู่แบบจีรังร่างยืนไหมล่ะเราก็บอกว่าไม่เราทำยังไงที่จะให้โลกนี้กับอายุ60 70 80 100นึงน้อยมากส่วนมาก60 70ก็ลาโลกนี้ไปนะครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนใช่ไหมแล้วเราก็ทำความดีกันตั้งแต่อายุไหนบางคนก็15เลยบางคน20บางคน30แต่ชีวิตเราก็คือไม่ถึง50ปีกับการทำเนี่ยแล้วถ้ามาดูถามว่าเราจะไปโลกหน้าเราเชื่อว่าโลกหน้ามีแล้วเราไม่ทำเหรอทำอะไรอ่ะอัลลซีนยุมินูนบิลกอยบวะยุกีมูนัสศอลาอัลลซีนยุมินูนบิลกอยบอัลลอฮ์ใช้ฟีอินมุฎอริอะท่านจะต้องอีหม่านตลอดนะวะยุกีมูนัสศอลาท่านจะต้องอะไรครับดำรงละหมาดนะวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้ละหมาดเยอะเลยนะอัลลอฮ์ให้ละหมาด5เวลาเองนะแต่พวกเราบางทีชอบพูดเล่นกันนะบางทีมันก็ฟังไม่ได้เหมือนกันนะอะไรละหมาดเรียกมะเพิ่งละหมาดเมื่อกี้เองนั่นคือเด็กไม่เป็นไรแต่ผู้ใหญ่เนี่ยนะไม่ได้บางทีเรื่องที่ไม่ควรเล่นก็อะไรนะอย่าเอาไปเล่นเวลาได้เวลาละหมาดปุ๊บไปละหมาดลูกไปละหมาดที่มัสยิดไปละหมาดญะมาอะห์ละหมาดอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่งละหมาดเราต้องค่อยๆปรับถ้าลูกมีความคิดแบบนั้นว่าละหมาดนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไปทางเดียวกันนะละหมาดซุบฮีเนี่ยเอาละหมาดซูรีก่อนซูรีตั้งแต่เที่ยงครึ่งสมมติเอาเวลาปกติเอาเที่ยงครึ่งเป็นเกณฑ์ถึง3โมงครึ่ง3โมงครึ่งไปถึง6โมงครึ่งมีมักริบมักริบไปถึงอะไร2ทุ่มใช่ไหมแล้วเราก็มีอิชาละหมาดอิชาหมดเวลาเมื่อไหร่เราจะบอกต้องไปด้วยกันไงเราต้องไปด้วยกันเด็กนักเรียนมันโทรมาถามว่าครูละหมาดอิชาหมดเวลาเมื่อไหร่เราก็อ้าวแล้วก็ยังไงไปทะเลาะกับใ
ละหมาดอิชาเนี่ยวันนี้ผมบอกว่าในหนังสืออิหม่ามก้อนยูบีคำพูดของท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะละหมาดอิชาหมดเวลาเที่ยงคืนนะที่รอซูลุลลอฮ์บอกไว้นะนะแล้วเที่ยงคืนไปถึงซุบฮ์เนี่ยก็คือละหมาดตะฮัจญุดมันคนละอันกันไงไม่ใช่เอาซุบฮ์ไอ้อิชาไปอยู่อะไรนะละหมาดได้2รอกัตแล้วที่สุเราอาซานซุบฮ์เลยทันไม่เอาว่าอิชาหมดเที่ยงคืนแล้วหลังจากเที่ยงคืนเป็นไรตะฮัจญุดแล้วเมื่อตะฮัจญุดเสร็จซุบฮ์เสร็จหมดตอน 6:30 นหรือ 6:00 นหลังจากนั้นปุ๊บเป็นดุฮาใน1วันเนี่ยมันจะมีเวลาพักแต่อัลเลาะห์วัดใจว่าวันเนี้ยท่านจะเอากําไรชีวิตมั้ยล่ะถ้าเอากําไรชีวิตตะฮัจญุดกับดุฮาแต่ละหมาดพื้น5แต่ซุนัตกลางคืนตะฮัจญุดถ้ากลางวันคืออะไรตอนสายดุฮามันไม่ใช่7เวลาหรอกและถ้าตบท้ายก็คืออะไรนะวิเตสในวิถีชีวิตของเราก็คืออยู่กีมูนัสซอละห์เอาหลักๆแค่นี้ก่อนถ้าเราละหมาดได้5เวลาครบได้ตะฮัจญุดได้ดุฮาได้วิเตสนะอัลฮัมดุลิลละห์เราผ่านข้อนี้แล้วยุกีมูนัสซอละห์แล้วก็อะไรครับยุมินูนบิลกอยวะยุกีมูนัสซอละห์วะมิมมารอซักกอนาฮุมยุนฟิกูนอัลลอฮ์ใช้คำว่ามิมมาภาษาอาหรับก็คือมาจากคำว่ามินส่วนหนึ่งจากอะไรที่อัลลอฮ์ได้ให้พวกท่านแล้วริซกีน่ะให้แล้วทำไงยุมฟิกูนแจกไปทำแจกไปอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเอาซะกาตไปเอาหอกนะแต่อัลลอฮ์บอกว่าริซกีที่มีอยู่น่ะไปอะไรนะไปแจกอันเนี้ยถ้าเราทำได้แล้วก็อีก2ข้อก็คืออีหม่านกับคัมภีร์อีหม่านกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้นบีก็คือคัมภีร์ทั้ง104เล่มอันนี้คือลักษณะแรกของคนที่เป็นมุตตะกีนคนที่มีตักวาถ้าถามว่าตักวาเราได้ยินคำว่าตักวาคือทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามใช่ไหมครับแต่ว่าเรามาดูในกุรอานว่ามุตตะกีนน่ะคือใครคนที่มีตักวาเอาง่ายๆสั้นๆ1เชื่อในสิ่งที่เร้นลับ2อะไรละหมาด3อะไรครับบริจาคไม่ใช่ซะกาตนะบริจาคสิ่งที่เป็นอะไรส่วนที่มันเหลือจากการใช้จ่ายของเราดังนั้นนี่คือ3อะไร3ข้อแล้วก็อีหม่านเรื่องคัมภีร์ทั้งอะไรนั่นก็คืออันหนึ่งและอูไลกะฮุมุลมุฟลิฮูนอันนี้คือคนที่มีอะไรมีตักวาข้ามไปนู่นเลยให้เวลาผม4ชั่วโมงมั้ยล่ะข้ามไปซูเราะห์มุมินูนซูเราะห์มุมินูนเราไปอ่านในละหมาดใครที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดนะไม่ต้องไปอ่านกระโดดไปกระโดดมานะซูเราะห์มุมินูนตั้งแต่อายะห์ที่1เนี่ยนะท่านอ่านไปถึงอายะห์ที่ประมาณ11ใช่ไหมครับอัลลดีนะยะริซูนัลฟิรดาวซะฮุมฟีฮาคอลิดูนเนี่ยนะนี่อายะห์ที่1แล้วก็ไปอายะห์ที่12ก็เป็นซูเราะห์อายะห์ที่จะในละหมาดรอกัตที่2มันก็จะต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันตรงไหนอันนี้รอการ์ดแรกเราจะบอกว่าคนที่เป็นมุมินที่มีลักษณะอย่างไรที่จะประสบกับชัยชนะในโลกอาคิเราะห์ท่านต้องทำแบบนี้และก็ที่บอกว่าถัดไปแต่ไม่เกี่ยวกับเราคืนนี้ก็คือคนที่เรียนสามัญจะเรียนแพทย์เราจะบอกว่าเราทึ่งในทฤษฎีที่วงการแพทย์เขาบอกแต่ลืมไปว่าในซูเราะห์มุมินูนอัลลอฮ์บอกเรื่องการสร้างมนุษย์มาตั้งนานแล้วเวลาท่านจะทำวิจัยวิทยานิพนธ์ต้องมีอะไรครับ มีเรื่องของการค้นหาข้อมูลใช่ไหมล่ะของอัลลอฮ์นะบอกไว้แล้วเรื่องการสร้างอะไรสร้างมนุษย์เกิดมาอย่างไรจากน้ำอสุจิจากดินจากก้อนเลือดก้อนเนื้อแล้วก็เป็นไหนเนื้อหนังมังสาแล้วก็เป็นขนแล้วก็จึงมีวิญญาณอันในฮะดีษบอกว่า4เดือน120วันอัลลอฮ์จึงให้เอาวิญญาณมาเป่าใส่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือทฤษฎีของการเกิดมนุษย์และเรื่องของคณิตศาสตร์อัลลอฮ์ก็บอกไว้พวกเราได้ยินในซูเราะห์นิซะเราก็คิดว่าแต่งงานอย่างเดียวใช่ไหมล่ะอ่านต่ออีกนิดเดียวตรงนั้นจะเป็นเรื่องว่ามีคนตายจะต้องแบ่งมรดกในนั้นมีเลขเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน6เศษ1ส่วน8เศษ2ส่วน3เราอ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจความหมายเราก็จึงไม่รู้ว่ามันมีคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นและเลขภาษาอาหรับทุกวันนี่ภูมิใจไหมล่ะตั้งแต่เด็กเวลาเราเข้าเรียนสมัยก่อนเรียนสุเหร่านะสุเหร่าก็โรงเรียนวัดเขาก็สอนว่าบรรทัดแรกให้เขียนเลขอะไรเลขไทยบรรทัดสองเขียนเลขอะไรอาหรับิกนั่นแหละเลขอาหรับิก
อาราบิกก็คือเลขอาหรับแต่วันนี้ในกุรอานกลับไม่มีเลขอาหรับไปมีเลขอะไรในกุรอานไม่ใช่เลขอาหรับนะตะวันออกกลางอ่ะใช้เลขนี้อยู่แต่โซนนู่นแอฟริกาเหนือทั้งหมดเลยนะไม่ใช้เลขที่อยู่ในกุรอานที่พวกเราอ่านนะเขายังใช้เลขอาหรับที่เป็นหนึ่งที่เราเขียนตอนป.1 อ่ะนั่นคือเลขอาหรับของคนอาหรับแต่วิธีที่จะทำให้คนมุสลิมไม่รู้นี่คือของอาหรับใช่ไหมล่ะเอาอันอื่นไปยัดใส่แล้วก็อีก10ปี100ปีคนรุ่นก่อนไม่รู้เรื่องไม่มีใครพูดกืนไปเลยกืนไปไหนอยู่ในกุรอานกุรอานมาจากประเทศโซนแอฟริกาเหนือจึงใช้เลขอาหรับไม่ใช้เลขอินเดียไอ้เลขที่อยู่ทุกวันนี่คือเลขอินเดียนะนั่นคือสิ่งที่บอกว่าถ้าวันนี้เราไม่ยืนหยัดแค่เรื่องตัวเลขก็ไปแล้วนะครับอ่ะในซูเราะห์มุมินูนอัลลอฮ์บอกว่าคนที่จะเป็นมุมินที่ประสบชัยชนะท่านต้องมีลักษณะยังไง1อัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูน1นะอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมในละหมาดน่ะในละหมาดของพวกเขาของคนมุมินน่ะก็คือของพวกเราเนี่ยนะคอชิอูนคราวนี้คอชิอูนพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านแปลว่าอะไรขุชัวแล้วเวลาแปลขุชัวแปลว่าอะไรนะนอบน้อมอ่อนโยนเวลาละหมาดก็อ่อนเลยไงอัลลอฮุอักบัรไม่มีไงอ่อนแต่ท่านไปดูคนอาหรับกับคนจีนเขาละหมาดอัลลอฮุอักบัรตกกระจายหมดเลยคนไทยนี่เวลาละหมาดอัลลอฮุไม่ใช่เวลาเรียบร้อยนะเพราะมันคือการบ่งบอกว่าเรากำลังยอมแพ้อัลลอฮ์เนี่ยเวลาละหมาดมีใครกำหมัดต่อยกันล้อไหมล่ะท่านดูให้ดีนะเวลาละหมาดนะนี่คือท่าทางของคนที่ยอมทำไมเราต้องยกแค่นี้เวลาเรายอมแพ้เวลาใครเขาอะไรกูยอมเห็นไหมเรากำลังจะบอกเรายอมอัลลอฮ์นะเวลาละหมาดจึงต้องยกแบบเต็มที่แล้วแบบอัลลอฮุอักบัรยอมครับอัลลอฮ์คือผู้ทรงยิ่งใหญ่แค่นี้เองแต่เวลาถ้าทำแบบนี้ได้ปุ๊บในละหมาดเราต้องมีขุชัวขุชัวผมขออนุญาตแปลงี้ว่าเราละหมาดแล้วไม่หลุดจากวงจรที่จะอยู่กับอัลลอฮ์นั่นแหละคือเรียกขุชัวหลุดวงจรหลุดยังไงละหมาดแล้วไปอเมริกาด้วยละหมาดแล้วยังอยู่ห้างไอคอนเลยนะสมมติขออนุญาตนะละหมาดแล้วยังอยู่กับละครการ์ตูนอะไรประมาณเนี้ยนะอันเนี้ยไม่มีขุชัวใครคุยอะไรรู้หมดเลยอย่าเพิ่งเล่านะเดี๋ยวกูละหมาดแป๊บเมื่อกี้กูยังไม่ได้ละหมาดหูเนี่ยฟังแต่ใจบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่ได้ยินไอ้นั่นเล่าฟังหมดเลยนะแล้วเวลาละหมาดเสร็จมาต่อได้เออเมื่อกี้ที่ผมพูดกูได้ยินหมดเลยนะอันเนี้ยไม่ขุชัวแล้วทำยังไงถ้าชาวบ้านเราไม่ได้มีบ้านโลกแบบนี้ใช่มั้ยล่ะเรามีบ้านติดๆกันไงใช่มั้ยแล้วคนอื่นเขาเปิดเสียงเพลงคนอื่นเขาคุยท่านอยู่ในสภาพยังไงแล้วมันละหมาดแล้วใช่ไหมสามารถที่จะหลุดจากวงจรเสียงดนตรีได้นะสุดยอดเขาเรียกแยกโสตประสาทให้ได้ว่าใครจะพูดอะไรพูดไปเถอะแต่ฉันเหมือนใครปิดหูปิดอะไรไม่อยู่กับมันอันนี้ขั้นอะไรรุ่นใหม่เขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรนะขั้นเทพใช่ไหมแต่ไม่ใช่ขั้นเทพไม่ละหมาดนะต้องละหมาดนะละหมาดแล้วก็คือหูไม่ได้ยินวิธีง่ายๆที่จะทำให้เกิดขุชัวข้อหนึ่งก็คือท่านอ่านอะไรในละหมาดแปลให้ได้ที่อ่านทั้งหมดท่านจะอ่านซุบฮานัลลอฮ์ให้แปลซุบฮานัลลอฮ์ท่านจะอ่านอัตตะฮิยาตุลิลละให้แปลอัตตะฮิยาตุลิลละท่านจะอ่านอัลฮัมดุลิลละให้แปลอัลฮัมดุลิลละทุกเรื่องที่ท่านทำกับท่านอ่านใจอยู่กับมันสรีระมือขยับปากว่าไปใจอยู่นั่นแหละเขาเรียกอัมมันเราเรียนภาษาอาหรับใช่ไหมล่ะภาษาอาหรับเวลาถามว่ามาซาตาฟัลแปลว่าคุณทำอะไรแต่ถ้าเขาถามมาซาตะมัลคุณกำลังปฏิบัติอะไรตาฟัลก็คือมือเนี่ยยกแก้วเฉยๆเขาเรียกตาฟัลเสียลนการกระทำแต่ถ้าอามิล่ะคืออามันอามันต้องอะไรสรีระร่างกายใจแล้วก็อะไรครับปากไปพร้อมกันจึงเรียกว่าอามันฉะนั้นในเรื่องของอิบาดะห์จึงไม่ใช้คำว่าฟีอีลใช้คำว่าอามันวะอามิลุศอลิฮาตยะอามะลูนัศอลิฮาตนะครับเราก็จึงมาดูว่าวันนี้ถ้าเราอ่านอะไรท่านไปหาแล้วก็ถามคน
แต่ขอร้องนิดเดียวว่าถ้าใครที่เสิร์ชหาข้อมูลสืบค้นนะปิ้นมาได้อ่านก่อนได้ทำความเข้าใจได้แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าใช่หาครูที่เราไว้ใจก่อนว่าใช่ไหมท่านลองไปเสิร์ชดูในเว็บไซต์เสิร์ชเรื่องเดียวมันออกมาหลายอันใช่ไหมล่ะหลายของหลายเจ้าของใช่ไหมแล้วท่านลองดูแต่ละเจ้าของนะเขียนไม่เหมือนกันนะแล้วหนักสุดอาจจะไปอื่นเลยนะดังนั้นสืบค้นได้แต่อย่าไปตัดสินเลยว่าอันนี้ใช่แล้วเอามาท่านต้องถามคนอื่นก่อนแล้วอันไหนใช่ไม่ใช่ของเราหรือไม่ใช่ของเราแต่ถ้าบางคนบอกอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฟังแล้วอาจารย์เปิด YouTube ดูก็ได้อยู่ที่บ้านช่วงออนไลน์นะมีอาจารย์เขาฟัตวากันแบบนี้เลยนะเรียนกุรอานทางออนไลน์ได้ไหมอาจารย์บางคนก็เครียดไม่ได้มุชาฟะฮะไม่ได้ปากต่อปากไม่ได้ไม่มีบรักัตของการนั่งแล้วถามว่าอาจารย์อยู่อียิปต์คนเรียนอยู่ประเทศไทยต้องบินไปเรียนเหรอวันนี้โลกมันก็มีอะไรนะระบบของการช่วยเหลือใช่ไหมล่ะโอเคเราก็เรียนไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็มีนัดกันเลยครับให้อียาซาก็คือนัดมาเจอกันสิคนเรียนอยู่ประเทศซาอุดีตอนนี้เขาสมัครใครจะท่องจำกุรอานไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าท่องกุรอานก็ได้ทำยังไงก็ได้วันนี้ที่จะบอกว่าเรามีสื่อแต่เราใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะครับประการที่สองก็คือหนึ่งเมื่อเราจะเป็นคนที่มีลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงรักก็คืออะไรครับของซูเราะห์มุมินูนเนี่ยนะหนึ่งละหมาดแบบมีขุชัวสองวันละดีนุฮุมานิลลากุยมอริดูนท่านจะต้องเป็นคนที่อะไรนะมอริดูนหันเหออกจากสิ่งที่อะไรไร้สาระอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำว่าหันเหออกจากสิ่งของฮารอมนะอ้าวโทรศัพท์เนี่ยมีประโยชน์ไหมถ้ามีแล้วก็นั่งเล่นดูแต่ซีรีส์เกาหลีเนี่ยนะดูแต่อะไรครับ YouTube ฟังเพลงเนี่ยนะอันเนี้ยไม่ต้องถามบาปไม่บาปเราเอาคุยกันแบบคนมีอีหม่านนะมุมินใช่ไหมล่ะมีประโยชน์ไหมวันหนึ่งเนี่ยถ้านั่งเล่นกับมันแชทอยู่เนี่ยนะ2ชั่วโมงอ่านกุรอานสัก10นาทีไหมถ้าทำได้แบบแชทอ่านกุรอานเท่ากับเล่นแชทเนี่ยนะถ้าจะฟังเพลงใช่ไหมล่ะเขาฟัตวากันบาปไอ้กลุ่มหนึ่งบอกไม่บาปเขาไม่ได้บอกว่ามุมินนั่นให้ออกจากของบาปเมื่อมีคนหนึ่งบาปกับอีกคนหนึ่งไม่บาปให้เราตั้งสมมติฐานว่าอยู่ตรงกลางแล้วมุมินที่ดีเมื่อมีคนบอกบาปกับคนไม่บาปเราเอาตัวเองออกห่างก่อนไม่ยุ่งเราก็รอดวันนี้ถ้าเขาบอกว่าอ้าวน้ำฮาลาลไม่ฮาลาลไม่มีก็มีด้วยน้ำมีฮาลาลเมื่อมีฮาลาลยี่ห้อมันใช่ไหมเราก็บอกว่าอย่าไปคิดเยอะบิสมิลลาห์แล้วก็ดื่มไปก่อนน้ำนะแล้วบางคนบอกไม่ได้อาจารย์น้ำไม่เอาถ้าท่านไม่สะดวกท่านต้องไม่กินนะตัวใครตัวมันนะวันนี้บางคนเห็ดกินอาหารทะเลไม่ได้ทำไมกินแล้วคันก็ฮารามสำหรับคุณคนเดียวแต่ท่านไปตัดสินคนอื่นไม่ได้นะเราก็บอกว่าวันนี้เราจะกินอะไรแล้วถ้าเราแพ้มันถึงขั้นที่เป็นความเดือดร้อนกับตัวเราสุขภาพเราไหมเราก็ต้องดูว่ามันเยอะไม่เยอะนะครับก็ทำยังไงที่บอกว่าวันนี้ลูกหลานของเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นกับการอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับ iPad อยู่กับโน้ตบุ๊กอยู่แล้วแต่เราต้องบอกลูกหลานว่ากุรอานเนี่ยจับให้มันเท่าๆกับโทรศัพท์ดีไหมถ้าจะเล่นโทรศัพท์เด็กแถวบ้านบางคนเนี่ยก็ท่องกุรอานวันนี้จบแล้วพ่อเขาบอกงี้เลยว่าท่องกุรอานถ้าได้หน้าหนึ่งให้เล่นโทรศัพท์10นาทีให้เล่นโทรศัพท์ครึ่งชั่วโมงเด็กมันท่องกุรอานจบไงแต่ถ้าวันนี้ให้เล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยใช่ไหมว่างเล่นลองแม่ไม่เล่นดิงอนถ้าบ้านมีคนละห้องคนละห้องเลยนะมาวิ่งเข้าห้องเลยนะหนูไม่คุยกับแม่แม่ไม่ให้หนูเล่นรักมันไหมล่ะรักเอาทำไงไปสงสารเสร็จเรารักลูกเราต้องอะไรนะเราต้องบอกแล้วก็ชี้แจงนะครับประการที่3ก็คือวัลละดีนุมลิซซะกาติฟาอิลูนคนที่จะเป็นมุมินที่จะประสบชัยชนะต้องมีลักษณะก็คือต้องเป็นคนที่อะไรซะกาตเนี่ยนะฟาอิลูนต้องเป็นคนที่อะไรแจกจ่ายเคยแจกจ่ายซะกาตยังไงที่นี่คนแจกซะกาตเยอะมั้งแจกแบบไหนเอาต้นไม้มันสูงใช่มั้ยสมมติผมเป็นคนจนดุฮามิดว่างไหมมาตัดกิ่งไม้หน่อย
เคยจ้างวันละ300อ่ะวันนี้ 1,000 เนี่ยลิ้นและที่ตาเลยเราเป็นสกัดเลยนะเอาสกัดไปใช้จ้างตัดทำงานไม่ได้นะคนละเรื่องนะแล้วสกัดเนี่ยผมอยากเห็นภาพใหม่ของสังคมมุสลิมก็คือว่าเราชอบพูดกันว่าตรงนั้นก็มีดอกตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้เราตั้งของเราสมมุติอิกรอมตั้งเลยนะหาคนจนเลย10ครอบครัวทำยังไงอยากได้อะไรอยากได้บ้านไม่มีบ้านหาที่ว่ากับปลูกบ้านให้ปีหน้าต้องไม่เป็นคนจนแล้วนะเอาสมมติอยากจะขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวลงทุนเท่าไหร่ 50,000 แน่นะแน่ขายแล้วต้องเป็นคนมือบนปีหน้าไม่ใช่คนจนต้องช่วยคนอื่นบ้างนะเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยการสร้างสังคมซะกาตจะช่วยสร้างสังคมแต่เราก็พูดกันมานานแล้วแต่ทุกวันนี้ซะกาตชุมชนไหนก็ยังไม่เห็นสร้างคนจนเลยพอเราแจกยังไงไปอาจารย์เอาไป 2,000 ตัวเสียเอาไป 1,000 ครูสอนกว่าเอาไป 3,000 3,000 จะไปทำอะไรเดินไปห้างแป๊บเดียวก็หมดแล้วมันเลยตั้งอะไรไม่ได้ไงวันนี้เราต้องสร้างคนขึ้นมาด้วยกับอะไรนะตามที่อัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้ซะกาตเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับและประการที่4วัลลดีนะฮุมลิฟุรูจิฮิมฮาฟิซูนเราจะต้องปกป้องอะไรครับอวัยวะของเรากับการที่จะไปอยู่ล่วงละเมิดในการที่จะเป็นซินาตาเป็นซินามั้ยเป็นมือเป็นมั้ยเป็นหูเป็นมั้ยเป็นวันนี้ทำไงลดไม่ใช่ละเลิกต้องลดละเลิกไม่ได้ต้องเลิกอย่างเดียววันนี้เราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องบอกว่าอะไรนะแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ได้บอกว่าห้ามระหว่างเพศชายกับเพศหญิงอัลลอฮ์บอกว่าถ้าท่านต้องการมีคู่ครองก็ว่าไปถ้าสมัยก่อนมีทาสก็ว่าไปสมัยนี้ทาสไม่มีแล้วนะคำถามทาสในอิสลามหมดหรือยังหมดยังฮะเอาท่านว่าหมดยังในอิสลามทาสยังไม่หมดนะแต่บังเอิญเลยนะในระบบมันไม่มีแล้วใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าท่านไปตั้งอาณาจักรได้แล้วก็ไปหาทาสมาอยู่ใหม่ทาสก็เป็นอีกระบบนึงเลยนะนะครับก็ขออย่าให้มันเกิดขึ้นก็แล้วกันเพราะมันจะเดือดร้อนกันทั้งหมดวัลลดีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดิฮิมรออูนท่านจะต้องเป็นบุคคลที่มีอะไรครับอามานะกับสัญญาเนี่ยนะท่านจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นสัญญาอะไรอามานะอามานะไม่ได้แปลว่าฝากของนะอามานะก็คือท่านไปรับอะไรใครมาท่านต้องทำให้เขาครบนะวันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆผมจะบาปเยอะมากอาจารย์เดี๋ยวกลับไปบ้านเจอแม่ยายฝากสลามด้วยนะบอกรออยู่บ้านติดกับแม่ยายเลยไม่ค่อยได้เจอเลยนะอาจารย์เดี๋ยวฝากสลามเจอพี่ชายฝากด้วยนะแล้วก็เขาไม่บอกชื่ออะไรแล้วก็ไม่บอกว่าฝากถึงพี่ชายคนไหนแล้วก็ทำไงวะเนี่ยต้องลงไปในไลน์กลุ่มของดาราฉายมีอยู่ไลน์กลุ่มใหญ่วันนี้ไปเจอคนมาเขาบอกฝากสลามถึงพี่ชายด้วยใครเป็นพี่ชายก็รับไปด้วยนะบางทีแบบนี้เลยนะเดี๋ยวกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านกลับไหนกลับทุ่งคุฝากสลามคนทุ่งคุเลยนะไม่รับ ท่านอย่าหาบาปให้คนที่เขาต้องอะไรนะเพราะการฝากสลามท่านเคยเจอคนแบบนี้ไหมเขาฝากสลามเราแล้วเราไม่ได้ไปบอกวันก็ไปเจอคนที่เขาฝากไปถึงเลยนะเขาไปถามนะวันนั้นฝากสลามกับอาจารย์มิถุนามิตรไปมันบอกไหมเขาบอกไม่เห็นมันบอกเขามาเล่นงานเรานะวันนี้ผมเลยบอกวันนี้เป็นเรื่องบางทีแบบทะเลาะกันเลยนะบอกว่าก็ผมยังไม่เจอเขาบอกทำไมฝากสลามแค่นี้ไปบอกไม่ได้ผมบอกเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์กระไลส่งเองไหมเพราะเราไม่ได้เจอกันท่านอย่าไปพยักหน้ารับนะเอามาหน้าเรื่องง่ายๆดูเป็นเรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องยากนะเพราะใกล้ยาวันกิยามะนี่แหละเอามาหน้านี่แหละที่จะเป็นคนที่ทำให้คนอะไรไม่ปฏิบัติผู้ชายไปขอลูกสาวเข้ามาใช่ไหมล่ะพ่อตายกให้ใช่ไหมเวลายกให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรเป็นเอามาหน้าที่พ่อตาแม่ยายเขามอบให้นะวันนี้ใครที่แต่งงานแล้วมีลูกดีใจใช่ไหมแต่คุณกำลังรับเอามาหน้าจากอัลลอฮ์ให้ดูแลเด็กคนนั้นนะแล้วถ้าเลี้ยงดูไม่ดีท่านดูง่ายๆอย่างนี้ว่าไม่ใช่แค่ลูกไม่ใช่แค่ภรรยานะมือเนี่ยมือใครนี่มือผมผมไม่เคยหยิบมุสฮับกุรอานเลยเล่นแต่โทรศัพท์เล่นแต่ไลน์เนี่ยนะตายไปมือทั้งสองข้างจะไปฟ้องอัลลอฮ์ว่าอับดุลฮามิดไม่เคยใช้ฉันอ่านกุรอานเลยเล่นแต่โทรศัพท์มือเท้ามันไปฟ้องอัลลอฮ์นะ
ทั้งๆที่เป็นของเราแหละแต่อัลเลาะห์ให้มาอยู่ในตัวเราเหมือนถ้าดูไอ้การ์ตูนญี่ปุ่นใช่มั้ยนะที่เวลามันจะประกอบหุ่นยนต์ใช่มั้ยล่ะมันเอาตัวแขนเขินใส่อ่ะนั่นแหละคือของใครของมันแล้วนี้ท่านคิดว่าตาเรามันจะฟ้องอัลเลาะห์มั้ยนบีจึงบอกว่าลิกุลลิซิฮักกินฮักกอทุกส่วนในตัวเราตาเนี่ยนะต้องให้เขาได้นอนพักกี่ชั่วโมงมือเนี่ยถ้าท่านจะจับอะไรท่านจะจับกุรอานกี่ชั่วโมงท่านต้องแบ่งแบบนี้แล้วเพราะนี่คืออะไรครับนี่คืออามานะวัลลซีนะฮุมอะลาซอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนอัลลอฮ์จบเริ่มต้นด้วยการละหมาดมีขุชวะและอัลลอฮ์จบว่าถ้าท่านจะเป็นมุมินที่มีลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงรักและได้ประสบชัยชนะนะวัลลซีนะฮุมอะลาซอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนท่านจะต้องเป็นคนที่รักษาละหมาดวันนี้ถามว่าละหมาดง่ายหรือยากเอาดูให้ดีละหมาดเนี่ยง่ายแต่เป็นภาระมากถ้าย้อนกลับไปที่บอกว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ละหมาดกี่เวลา50ท่านเคยนั่งนับคำนวณไหมถ้าละหมาด50วันก็คือนึงมี24ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยถ้าครึ่งชั่วโมงละหมาดทีนึงเนี่ยนะเราเพิ่งได้48เองนะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เหลือ5เนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยหมายความว่าประมาณเฉลี่ย20นาทีเศษๆท่านต้องละหมาด1เวลานะแล้วถ้า20นาทีเศษๆละหมาด1เวลาคำถามท่านจะนอนตอนไหนหรือจะให้เรียงเลยแบบว่าสมมติอะไรนะเช้าละหมาดหรือใครแล้วแต่อาสาจะเลือกละหมาดเช้าทีเดียวเลย50เวลาท่านจะทำยังไงให้ท่านคิดก็ได้ทำไมครึ่งชั่วโมงให้ละหมาดเลยทีเดียว50ไอ้นี่อย่างเดียวเขาอัลลอฮ์ให้เลือกนะนบีทำเป็นแบบอย่างตะฮัจญุดกับดูฮาเนี่ยยังไม่เอาเลยแล้วจะให้ละหมาด50หรือดังนั้นมันยิ่งถามว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนรักของอัลลอฮ์ไหมอ่ะอยากเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วเรารักอัลลอฮ์ไหมอ่ะอัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานว่ากุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไหมรักฟัตตะบิอูนี่นบีบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ให้นบีมาบอกว่าก็จงทำตามฉันสิวันนี้ถามว่าอัลลอฮ์ให้ทำตามนบีแล้วก็เราทำตามบ้างล่ะไม่ใช่เรานะวันนี้ยังมีคนที่เป็นคนรักของเรายังเป็นคนที่เรารู้จักเขาทำตามนบียังอ่ะถ้ายังกล้าเตือนเขาบ้างล่ะก็จะเหมือนกันที่เมื่อกี้ผมใส่เสื้อนั่นแหละกล้าเตือนบ้างล่ะกล้าก็ต้องทำใจหน่อยใช่ป่ะนะแต่ถามว่าเรารักเขาไหมรักเราก็ทำยังไงวันนี้ท่านกลับไปเช็คลูกกับภรรยาท่านเลยนะท่านเชื่อไหมล่ะถ้าท่านไม่ได้โตมาท้องเดียวกันเพราะเราแต่งงานกันไม่ได้อยู่แล้วพี่กับน้องใช่ไหมล่ะเรามาจากคนละครอบครัวคนละนามสกุลใช่ไหมผมไม่ได้ท้านะแต่ผมอยากให้ท่านลองไปดูว่าวันนี้เรากับภรรยาน่ะละหมาดเหมือนกันไหมไอ้ที่อ่านในละหมาดทั้งหมดเหมือนกันไหมท่านลองไปดูนะวันนี้ผมนั่งฟังแล้วผมขออนุญาตคุยตรงๆนะวันนี้ผมไปทำฮัจญ์ผมไปเจอพี่น้องที่บอกว่าอาจารย์ผมเป็นซุนนะผมเลยบอกอ่านอัตตะยาผมฟังดินายลองรับอาซานให้ผมฟังดิรับอาซานกับอัตตะยาเพราะท่านเพิ่งประกาศว่าท่านเป็นซุนนะตอนอายุเพิ่ง50ใช่ป่ะล่ะแต่ท่านต้องตะชะฮุดตอนอายุเท่าไหร่10ขวบแล้วท่านท่องต้นไหนมาเห็นไหมครับวันนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้เราจะเป็นหรือไม่เป็นแต่เราต้องเอาคนในครอบครัวเราเนี่ยไปด้วยกันโรงเรียนสนวีบางโรงเรียนเวลาจะเข้าไปเรียนเขาสอบเรื่องแรกเลยคืออะไรรู้ไหมอาบน้ำละหมาดเขาสอนใหม่ปูพรมใหม่หมดเลยอาบน้ำละหมาดแล้วออกจากโรงเรียนนี้ปุ๊บอาบน้ำละหมาดจะได้เป็นเหมือนกันไงแต่ถ้าเราไม่เช็คปุ๊บเราก็บอกว่าโอ้ยเมียเราเป็นลูกคนนั้นนะเมียเราเรียนมาเยอะนะเมียเราแล้วเมียเราเขาทำกับเราทำเหมือนกันป่ะล่ะนะวันนี้เราจะอายใครอายคนมุสลิมใหม่อ่ะมูอัลลับอ่ะเพราะมูอัลลับเขาเรียนปูพรมใหม่หมดเลยใช่ป่ะล่ะแต่เราเป็นมุสลิมเดิมอ่ะนะไม่ปูพรมเลยนะลูกผมก็บอกว่าอ้าวหลังละหมาดอ่านอัตตะยาโรงเรียนสอนมาไงไม่รู้แต่เราบอกว่าอันนี้อ่านแบบนี้ที่โรงเรียนก็สอบแบบนี้อันนี้ละหมาดแบบนี้ที่โรงเรียนก็จะท่องไงไปท่องแบบโรงเรียนแต่ในละหมาดอ่านอันนี้อัลลอฮ์มาอาจารย์ไม่ส่งโรงเรียนนั่นส่งโรงเรียนนี้มันจะเป็นคำถามเยอะไงเราก็บอกว่า
ให้แยกให้ลูกรู้ว่าอันนี้ใช้ในละหมาดอันนี้ใช้สำหรับอะไรเอาไปสอบก็ตอนเราเรียนโรงเรียนไทยเราต้องอัตตาหิอัตโนนาโถได้หรือไม่ล่ะเพราะอะไรนะเราจะเอาไปสอบเหมือนกับโรงเรียนที่ผมสอนอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเด็กที่อะไรครับที่ไม่ใช่มุสลิมบางทีเขาก็ต้องอะไรนะท่องรุกลองค์ประกอบของการละหมาดหลักศรัทธาเหมือนกันนะครับสุดท้ายเรื่องของอะไรครับแบบอย่างที่เป็นอะไรเป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างที่อะไรที่ท่านนบีบอกไว้แล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆว่าเนี่ยท่านพี่น้องครับเราไม่อยากที่จะให้หายไปกับการที่เราจะอะไรปฏิบัตินะมันเป็นลักษณะที่นบีปฏิบัติแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าฟัตตะบิอูนีปฏิบัติตามฉันใช่ไหมท่านลองดูอย่างนี้ในหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมรอฮิมุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่ามาจากท่านอุมัรบินคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าไม่มีใครเลยนะมุสลิมคนหนึ่งคนใดก็ตามเนี่ยเมื่อเขาละอาบน้ำละหมาดแล้วเขาทำน้ำละหมาดให้ดีท่านลองไปดูหะดีษนบีนะจะตื่นตะฮัจญุดจะมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งคือท่านต้องทำน้ำละหมาดให้ดีน้ำละหมาดให้สวยงามน้ำละหมาดให้เหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่สักแต่ว่าอาบนะมันมีเงื่อนไขของมันว่าท่านต้องอาบให้ดีแล้วเหมือนรอซูลและถึงจะละหมาดตะฮัจญุดและละหมาดตะฮัจญุดถึงจะได้ผลบุญเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแต่ถ้าเงื่อนไขแรกอาบน้ำละหมาดไม่เหมือนไม่ต้องนับได้ละหมาดก็ว่ากันไปแต่เงื่อนไขมันไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันท่านอุมัรได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่อาบน้ําละหมาดแล้วแล้วก็ทําให้น้ําละหมาดสวยงามแล้วก็ถูกต้องเนี่ยนะเพียงแต่อาบเสร็จแล้วล้างเท้าเสร็จปุ๊บเค้าก็กล่าวคําว่าอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮอาบน้ําละหมาดเสร็จแล้วอ่านแค่นี้แหละอิลลาฟูติฮัตละฮูอับวาบุลญันนะอัสมานียะยัดดะคุลุมินอัยยิฮาชาอ่านเพียง2ประโยคเหมือนเป็นประโยคปฏิญาณตนแต่อัลลอฮ์จะให้ประตูสวรรค์ทั้ง8เนี่ยนะเปิดสำหรับเขาที่จะเลือกเข้าเลยง่ายป่ะล่ะง่ายแต่ถามว่าวันนี้อ่านป่ะล่ะลืมไปแล้วลืมอะไรอาบอย่างเดียวสมัยก่อนใช่ไหมล่ะคนสมัยก่อนเวลาอาบนะสมัยก่อนนะอาบเสร็จเขามองฟ้าอีกต่างหากเงยมองฟ้าแล้วก็อ่านใช่ไหมล่ะสมัยนี้บ้านเราไม่มีฟ้าแล้วในห้องอาบน้ำละหมาดอาบในห้องอาบน้ำเลยใช่ไหมล่ะเราก็ออกจากห้องอาบน้ำก่อนที่ไม่ใช่เป็นห้องสุขานะเราก็เดินออกมาอ่านข้างนอกแล้วเดินไปอ่านไปก็ได้เพราะเงื่อนไขคืออะไรนะให้อ่านอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์อันนี้เป็นซุนนะเป็นแบบอย่างที่วันนี้มันเริ่มจะเลือนลางหายไปหะดีษซุนนะในหนังสือผมเจอแล้วผมใช้สอนอยู่แถวบ้านนะเล่มเล็กนิดเดียวถ้าไปเจอที่ไปฮารอมมักกะไปมัสยิดนบีไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ร้านหนังสือมันจะมีเล่มเล็กขนาดเนี้ยนะหน้าปกมันจะเขียนผมไม่ได้มาเล็กกว่าโทรศัพท์นี่หน้าปกจะเขียนว่า1มากกว่า 1,000 ซุนนะของท่านนบีในชีวิตประจำวันแล้วผมใช้นั่นละสอนที่มัสยิดหนึ่งแถวฝั่งทนเนี่ยจบไปแล้วเราเป็นมุสลิมเราเป็นมุมินเรายึดคำว่าฟัตตะบิอูนีอัลลอฮ์บอกให้ปฏิบัติตามนบีใช่ป่ะล่ะเมื่อปฏิบัติตามนบีเราลองถามซิว่าวันเนี้ยใน1วันเนี่ย ซุนนะมีมากกว่า 1,000 เราทำได้เท่าไหร่เราก็ต้องเลยมาอะไรนะมาคุยกันใหม่แล้วก็บอกกันใหม่วันนี้ที่ผมบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะทำแล้วก็สอนกันมาเพราะคนรุ่นก่อนค่อนข้างจะเข่งไงกินข้าวกินยังไงท่านลองดูเด็กรุ่นใหม่มันกินข้าวนะมันสั่งข้าวมาจานหนึ่งจานหนึ่งแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมมันกินข้าวมันนั่งเล่นตักตรงกลางก่อนแล้วก็เขี่ยแบบกินเล่นโดยเล่นโทรศัพท์ด้วยมองหนังด้วยของมันนะแล้วก็กินถ้าคนรุ่นก่อนเขาตีมือเลยนะกินข้าวต้องอะไรครับเริ่มจากอะไรใกล้ตัวมาแล้วก็ดึงเข้ามาใช่ไหมล่ะเขี่ยเข้ามาไอ้นี่เล่นตรงกลางเขี่ยเล่นแล้วก็อะไรนะกินเหลือทิ้งอีกเนี่ยคือคนรุ่นใหม่ไม่ได้ค่อยอะไรเราจึงต้องบอกเราต้องมีกฎกติกาว่า
หนึ่งวันเนี่ยเราต้องกินข้าวพร้อมกันพ่อแม่ลูกในบ้านเนี่ยกี่มื้อเช้าทำไมทันไปเรียนไปทำงานก็ว่าไปแต่มื้อเย็นต้องลงมติกันว่าอะไรนะเราต้องเจอกันหนึ่งมื้อแล้วเราจะได้สอนลูกบอกลูกไงว่ากินแบบนี้ผมขออนุญาตที่บ้านผมอ่ะมีทั้งกินแบบมือแต่ส่วนมากกินมือทานมือนะเวลาใช้ช้อนเราก็ต้องบอกถ้าไปข้างนอกเขากินช้อนเราต้องกินยังไงแต่ถ้าเขาใช้ช้อนซ่อมคือไม่ตกรุ่นอ่ะเราก็ต้องใช้ยังไงแล้วเวลาจับช้อนเราโตมาไปโดนอบรมมาเราก็ต้องบอกลูกว่าซ่อมจับยังไงช้อนจับยังไงเวลากินปุ๊บเราต้องบอกว่ามุสลิมต้องอยู่กับอะไรไม่ให้เขาดูถูกแต่ถ้าเราไม่สอนปุ๊บเวลาไปกินตามร้านลูกเราแล้วเวลาบอกให้กินของอะไรก็ตามให้อร่อยยังไงชอบยังไงก็ตามดูเขาก่อนเขาไม่แถมเราต้องไม่แถมอย่าเป็นคนที่ตะกายตะกามแล้วแบบประมาณว่าเราต้องรู้จักว่าอยู่ในสังคมมารยาทนั่นคือเรื่องที่สำคัญสุดนะครับอันนี้เรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ขออนุญาตฝากไว้ก็คือว่าวันนี้ท่านพี่น้องครับมันกำลังจะหายไปหายทั้งคนปฏิบัติแล้วก็เสียงที่เราจะไม่ได้ยินกันก็คือไม่รู้บ้านท่านยังไงนะในกรุงเทพตอนนี้เริ่มมีปัญหาเกือบทุกที่ในชุมชนเสียงอาซานเริ่มจะหายจากมัสยิดแล้วมีไหมเริ่มหายแล้วเพราะหมู่บ้านมาล้อมสุเหร่าแล้วหมู่บ้านก็ไปร้องเรียนกับใครกับเขตเขาก็ถูกเขาอ่ะเพราะซูโบเนี่ยมันเสียงอย่างเงี้ยถามว่าเขาจะนอนใช่ไหมล่ะประเด็นก็คือว่าเราได้รับสิทธิ์กับการที่จะได้อาจารย์เสรีภาพทางด้านการนับถือศาสนากับการปฏิบัติรวมตัวอย่างนี้เราก็นับถือได้ใช่ไหมล่ะปฏิบัติได้คำถามก็คือว่าแล้วอาจารย์มีคนไปเพิ่มไหมซุปฮีสมมติสรรพบุรุษมี100คนเอาแค่100คนซุปฮีทุกสุเหร่ามีกี่คนถ้าสมมติมา3คนใช่ไหมล่ะใช้โทรศัพท์ดีกว่าไหมฮัลโหลในเวลาซุบโบแล้วนะที่สุเหร่าบ้านผมมีคนหนึ่งนะเขาโทรตามลูกศิษย์เขาเลยนะฮัลโหลในเวลาละหมาดสุเหร่าแล้วมาถ้าไม่มาพรุ่งนี้เช้าสอนหนังสือเขาดุในห้องเลยนะมูชาไปไหนอาหรับก็พูดไทยได้มูชาไปไหนซุบโบไม่มาเขาบอกว่าอาจารย์มันไม่ตื่นใช้โทรศัพท์เลยเราก็เลยบอกว่าวันนี้เราเนี่ยได้รับเสรีภาพทุกอย่างเลยแล้วก็อาจารย์เนี่ยเมื่อเรายังได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมบ้านผมสองสุเหร่าหายไปแล้วเสียงเมื่อก่อนไม่ต้องดูปฏิทินไม่ต้องเปิดโทรศัพท์เดี๋ยวตรงนี้มาเดี๋ยวนี้นะเริ่มไม่มีแล้วเอาเฮ้ยเราต้องดูนาฬิกาคอยเตือนบางทีต้องตั้งแล้วว่าอะไรนะได้เวลาละหมาดเพราะเราต้องไปก่อนใช่ไหมเมื่อได้เวลาละหมาดอาจารย์เนี่ยวันนี้ทำยังไงที่เราจะรับอาจารย์ตามที่เราสุลุลลอฮ์บอกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็รับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรตอนผมเรียนที่มะดีนะห์ผมจำได้ชั้นเรียนเนี่ยเวลาถ้าสมมติครูเขายังสอนไม่เลิกอาซานที่มัสยิดดังเพราะว่าไอ้เขาเรียกคณะใครคณะมันมีที่ละหมาดเฉพาะแล้วมัสยิดกลางในหอเนี่ยนะเวลาอาซานดังขึ้นเขาหยุดสอนก่อนนะแล้วเขาก็รับอาซานก่อนไม่ได้สอนควบเพิ่งจะจบเลยจะได้เลิกเลยนะเขาหยุดก่อนแล้วให้รับอาซานก่อนวันนี้เราก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้ามีเสียงอาซานดังขึ้นเราทำยังไงที่จะบอกลูกหลานรับอาซานก่อนไหมแล้วผมถึงบอกว่าอาซานรับดูอารับอาซานที่เราอ่านกันหลังจากอาซานจบอะอัลลอฮ์มารบาติดาวติดตามมาวันเนี้ยท่องแต่ไม่ได้ใช้ทั้งที่ดูอานั้นหลังจากอาซานเสร็จจะเป็นตัวช่วยเราที่จะเป็นชาฟาอาช่วยเหลือเราในวันใดวันกิยามะห์นะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าง่ายแต่บางทีเราก็อะไรนะเราลืมไปนะครับแล้วเราก็จะมาจบอยู่ตรงที่บอกว่าเราเป็นคนที่อะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตเรามาแล้วเราอยู่ในโลกดุนยานี้แล้วเราจะทำยังไงเราก็เป็นคนที่จะเลือกเองหรือเราจะอยู่แบบโลกดุนยานี้ให้มันหมดบทไปอัลลอฮฺจึงบอกในกุรอานว่าวันละดีนะอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตคนที่มีอีหม่านและคนที่ปฏิบัติอามันที่ซอลแล้วนะลานูบาวีอันนะฮุมมินัลญันนะติฮูรฟาตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮารุคอลิดีนฟีฮานิอ์มะอัจรุลอามิลีน
คนที่มีอีหม่านก็กลับไปเมื่อกี้ที่บอกว่าอัสรีไงอินนัลอินซานะละฟีคุสอินนัลลดีนะอามานูวะอามิลุศอลิฮาตผมจึงเอาอันนั้นขึ้นมาก่อนแล้วมาจบตรงนี้ว่าวัลลดีนะอามานูวะอามิลุศอลิฮาตคนที่มีอีหม่านกับคนที่ปฏิบัติอามัลซอลิฮะละนูบาวีอันนะฮุมอัลลอฮ์จะสำรองเตรียมไว้ให้กับพวกเขาในสวรรค์เนี่ยนะจากสวรรค์เนี่ยกูรอฟันห้องไม่ใช่ห้องเดียวกูฟ้าห้องเดียวกูเราฟันคือหลายห้องเนี่ยนะแต่เจรีมินตาที่ฮันอันฮารุคอลีดีนฟีฮาในแต่ละห้องเนี่ยข้างล่างข้างใต้จะมีทานน้ำไหลนึกถึงเวลาเราไปโรงแรมแพงๆใช่ไหมล่ะเขาส่วนมากจะมีน้ำเลี้ยงปลาคาร์ฟใช่ไหมล่ะประมาณนั้นนั่นคือจำลองมาจากสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะคนที่เป็นวิศวะคนเป็นดีไซน์ส่วนมากก็คืออะไรเขาก็คือมาจากโซนยุโรปยุโรปสเปนก็คือคนที่อะไรนะมุสลิมไปปกครองอยู่ใช่ไหมแต่มุสลิมวันเนี้ยเราไม่ไปดูกุรอานไงดีไซน์ไม่ออกนะครับเนี่ยมาอัจรุลอามิลีนนี่คือผลบุญของใครของคนที่ผลบุญที่ได้ปฏิบัติแล้วก็ทำในสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้และที่สำคัญที่สุดอินนัลลอฮะละมะอัลมุห์ซินีนอัลลอฮ์จะอยู่กับคนที่อะไรปฏิบัติความดีก็4ชั่วโมงไม่ถึงนะนะครับก็กับเวลาตรงนี้กับบรรยากาศตรงนี้ผมขอมาผมมาช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงมีอะไรที่จะถามหรือมีอะไรจะแนะนำไหมครับเชิญครับพี่น้องมีคำถามไหมฮะอ๋อครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะกาตุอาจารย์ครับจะถามที่อาจารย์บอกที่อาบน้ำละหมาดอย่างดีที่เรียนอ่านอย่างดีแล้วก็อ่านดุอาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุอยากทราบว่านบีอ่านหยุดตรงแค่ตรงนี้แล้วต่ออัลลอฮ์จะอันนิมละตาวาบินว่าจะอันนิมนั่นมุตอฮิรีนในหะดีษต้นที่ผมยกของบันทึกอิหม่ามมุสลิมน่ะมีแค่นั้นแต่หะดีษต้นอื่นมีอัลลอฮุมะยันนิมินัตตาวาบีนอันนั้นผมไม่ได้เอามาแต่ผมไม่แน่ใจแต่ผมเอาต้นที่เป็นของซอฮีฮ์บุคอรีของมุสลิมผมเจอมุสลิมผมก็มาแค่นี้ก่อนว่าง่ายๆก็คือเราจะได้นะได้อ่านมันก็จะเป็นตามหะดีษที่เป็นอะไรซอฮีฮ์ก่อนแต่ส่วนที่เราท่องมาตอนเด็กใช่ไหมอัลลอฮุมะยันนิมินัตตาวาบีนะวะยันนิมินัลมุตตอฮิรีนะแล้วก็อะไรนะวะยันนิมินิบาริกัสอะไรมินิบาริกัสซอลิฮีนใช่ไหมถูกไหมใช่ใช่ก็มีอีกสามอันนั้นเป็นดุอาแต่อันเนี้ยเป็นอะไรเป็นปฏิญาณตนอีกครั้งหนึ่งผมก็จึงบันทึกว่าอันนี้เป็นอะไรเป็นของอิหม่ามบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเพื่อที่เราจะได้อะไรนะเวลาเราจะปฏิบัติสิ่งอะไรที่บอกว่าเราพยายามเอาหะดีษที่เป็นอะไรก่อนบุคอรีและมุสลิมแต่ถ้าไปเจอหะดีษต้นอื่นถ้าเจอต้นอื่นแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ใช่ซอฮีฮ์กับฮะซันแต่เป็นดออีฟดออีฟคือปฏิบัติได้ส่วนตัวแต่กับที่ดออีฟไม่ใช่เกนะดออีฟคือส่วนตัวเช่นยกตัวอย่างว่าในรุกวะกัสยูดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเนี่ยซอฮีฮ์วะบิฮัมดีอยู่ในซอฮีฮ์ซุนันของอบีดาวูดใช่ไหมเวลามันก็จึงมีว่างั้นเราเอาอันนี้ก่อนแต่ถ้าเราจะเพิ่มเอาส่วนตัวไปแล้วเราก็จะได้ให้เด็กรู้ว่าอันนี้คือซอฮีฮ์ก่อนประมาณเนี้ยแล้วก็ประตูสวรรค์ก็เราจะเข้าประตูไหนก็ได้จะคนอาบน้ำละหมาดและละหมาดอย่างครบถ้วนเราเลือกเข้าประตูไหนเลยก็ได้ตามหะดีษแบบนั้นปัญหาที่สองอยากถามว่ามีหะดีษที่บอกว่าก่อนจะนอนนบีจะไม่นอนจะอ่านกุรอาน3ซูเราะห์ซูเราะห์ที่1อัสซะญะดะห์บทที่32มี30อายะห์ซูเราะห์ที่2อันวากิอะห์ซูเราะห์ที่56มี96อายะห์ซูเราะห์ที่3อันมุนซูเราะห์ที่67มี30อายะห์อยากทราบว่าอันนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์มั้ยที่ผมใช้และที่ผมบอกกับการบรรยายก็คือผมจะยึดหะดีษที่ผมเจอต้นนึงก็คือนบีบอกให้อ่านซูเราะห์มาเนี่ยที่มี30อายะห์แล้วจะช่วยเราในหลุมฝังศพ
ปลอดภัยก็คือซอรออันมุนตะบารอกันละดีอันเนี้ยฮะดิษอันนี้เจอเยอะแต่ที่เห็นเขาปฏิบัติเขาบอกก็แต่ผมยังไม่ได้ไปดูอันนั้นนะฮะซอรอที่เป็นไซยาดะอัลิฟลามิมไซยาดะในยุคที่21นะนะก็มี30บางคนเขาก็บอกมี2ซอรอผมบอกผมเอาซอรอที่จะช่วยเราแต่อ่านทุกคืนเพื่อที่จะปลอดภัยในหลุมฝังศพก็คือที่ผมจำได้แล้วผมใช้สอนอยู่ก็คือตะบาส่วนวากีอาเนี่ยผมยังไม่ขอมาอัฟนะคืออันไหนที่ยังไม่ชัวร์ขออนุญาตวากีอาเนี่ยไม่เคยได้ยินแต่ได้ยินอยู่แค่สองซูเราะห์ไซยาดะห์กับตะบาไอของครูได้ยินเอาครูเติมเราบอกว่าเราไม่ได้มาสอนกันนะเราแบ่งปันกันนะแต่ก็เคยได้ยินให้อาจารย์บางคนเขาตรวจสอบว่าเป็นฮะดีษฮัสซันด้วยครับฮัสซันถึงซึ่งซอเฮียด้วยแต่อันนี้ผมก็ได้มาจากเชคอาลีซานะแล้วอาจารย์ลองกดดูในมือถือดูดิมันตรงไหมเดี๋ยวผมไปตรวจเพราะมันมีตรวจฮะดีษอยู่ในเขาเรียกอะไรนะในนี้อยู่เอาต่อมีอะไรต่อเราไม่ใช่ถ้าผมขออนุญาตอย่างนี้ตัวผมเองนะคนพูดจะไม่ใช่ดีกว่าคนฟังแต่คนพูดต้องอะไรนะแบ่งปันเติมเต็มแล้วคนฟังที่ผมบอกว่าคนฟังเนี่ยในเราฟังอาจารย์เยอะกว่าเนี่ยนะจะเป็นคนที่ได้เปรียบมากกว่าอะไรคนที่พูดดังนั้นผมถึงบอกคนที่ไปฟังคนตลอดเนี่ยนะเวลามีใครบรรยายแถวบ้านผมก็ไปฟังนะแต่ว่าบ้านเราสังคมมันจะเสียอย่างหนึ่งคือเฮ้ยอาจารย์มันมาจับผิดเราก็เลยไม่ได้ฟังใครไงเราก็บอกว่าแล้วเราก็ไม่ได้ดูใครอย่างสมมติผมจะไปอ่านคุตบะนิก้าเนี่ยผมก็ดู YouTube ของอาจารย์คนนั้นทั้งภาษาอาหรับและภาษาไทยแล้วเราก็ดูอันไหนที่มันใช่เราก็เอามาสมมติอ่านละหมาดผมว่าอ่านละหมาดก็อ่านละหมาดนะผมเปิดดูของแชกคนไทยกับแชกอาหรับของมอริเตเนียของซาอุดีเพื่อจะยืนยันว่าตกลงอาบน้ำละหมาดเนี่ยข้าวยังไงเรียนหะดีษนะใช่แต่เราต้องดูแชกทั้งหมดที่เขายกมาก็คืออะไรนะอันไหนที่มันชัวเพราะเวลาถ้าเราสอนเด็กปุ๊บผมกลัวเรื่องเดียวเด็กต้องไม่เหมือนเราที่ไปพูดตอนโตว่าเอาแล้วตอนเด็กครูทำไมสอนไอ้ผมต้องบอกว่าถ้าไม่ชัวผมจะไม่บอกเด็กเลยและผมขออนุญาตนิดนึงคือผมสอนม.5วิชาหะดีษเวลาสอบเขามีสอบเก็บคะแนน30คะแนนผมสอบเด็กอย่างนี้เธอจะเรียนกับใครมาครูไม่รู้1อาบน้ำละหมาดแบบที่อัลลอฮ์บอก5คะแนนอาบน้ำละหมาดแบบที่นบีบอก5คะแนนอาบน้ำละหมาดตามสังกัดที่เธอสังกัดมัซฮับหรือนิกายอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ดูเด็กไงเราจะได้สอนถูกกันในห้องเราเนี่ยมีใครบ้าง5คะแนนตกลงเด็กมันบอกว่าแค่อาบน้ำละหมาดครูต้องให้อาบด้วยเหรอม.5 อาบน้ำละหมาดไม่เหมือนกันแล้วเรียนมาเนี่ยผมถึงบอกว่านี่เป็นหน้าที่ของครูกับของใครของผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่เลยว่าท่านต้องเช็คว่าลูกเราเนี่ยเรียนอะไรที่ไหนแล้วผมก็เลยบอกว่าอาบน้ำละหมาดเข้าซูเราะห์ไมดะห์อาบน้ำละหมาดแบบนบีก็ที่นบีทำให้ดูที่คอลิฟะห์อุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาบน้ำละหมาดตามมัซฮับหรือสังกัดเราก็จะรู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้มัซฮับอะไรนิกายอะไรแล้วเราก็ค่อยๆอะไรนะมารวบแล้วก็ตบให้เข้าอะไรนะถ้าเธอจะไปสอนเธอต้องเอาอันนี้แต่ถ้าเธอจะปฏิบัตินับ4นับ4เลยนะแล้วก็ผมพยายามจะบอกว่าตายไปบอกนะอับดุลฮามิดบอกแล้วเด็กเขาก็จะประมาณว่าอาจารย์เอาตัวรอดบอกไม่ใช่ตัวรอดถามต่ออีกนิดนึงอาจารย์นบีละหมาดอ่านฟาติฮาเนี่ยนบีจะอ่านทีละอายะใช่ไหมไม่ได้อ่านติดต่อกันเลยใช่ไหมทีละอายะเนี่ยใช่ไหมในมารยาทที่เป็นแบบอย่างของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คืออ่านกุรอานให้อ่านทีละอายะคราวนี้เวลาทีละอายะปุ๊บเนี่ยผมก็หะดีษนะใช่แต่เวลามาเห็นคนปฏิบัติเนี่ยซูเราะห์ฟาติฮาเนี่ยตกลงมีกี่อายะห์7อายะห์7ปุ๊บใช่มั้ยล่ะเขาก็จะมีเถียงกันเรื่องของนะฮูไวยากรณ์อีก
อีดินัสซิรอตันมุสตากีมเนี่ยมันไปขึ้นซีรอใช่ไหมล่ะมันไม่ควรเพราะมันเหมือนเป็นคำเขาเรียกเหมือนเป็นบดันเป็นคำอธิบายเนี่ยมันจะขึ้นใหม่ไม่ได้มันควรจะต่อจากมุสตากีมัสซิรอเราก็บอกอย่าคิดเองไวยากรณ์นะใช่แต่นบีบอกหลักไว้ว่าอะไรนะเมื่อมีอายะห์ปุ๊บก็อะไรนะลงมันฉะนั้นถ้าเรานับฟาติฮะมี7ซิรอตัลละดีนะอันอัมตาอะไรหิม6ใช่ไหมมันก็จึงขึ้นกอยรินบักดูไงครบ7ถ้าเราไปดูซูเราะห์ฟาติฮะให้ดีนะไม่ได้ชวนทะเลาะนะซูเราะห์ฟาติฮะเป็นซูเราะห์ที่แปลกที่สุดในกุรอานน่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเขาเขียน1แต่ซูเราะห์อื่นไม่เขียน1อะลิฟลามมีมึงจะเขียน1ผมก็เลยว่าแล้วถ้านับอย่างนั้นงั้นซิรอตันละดีหยุดไม่ได้นะไอ้คืออันนี้คือถ้าท่านบอกว่า7ที่ผมถามว่า7เท่าไหร่เนี่ยถ้าท่านนับบิสมิลลาห์เป็น1ท่านหยุดซิรอตันละดีไม่ได้ต้องไปนู่นเลยลากยาวไปวะรัดดอนลีนเลยนะแต่ถ้าท่านบอกว่าอันนี้บิสมิลลาห์เป็นเริ่มต้นของซูเราะห์แต่ไม่อ่านในซูเราะห์ท่านนับฟาติฮะห์เป็นอัลฮัมดุเป็น1ใช่มั้ยซิรอตันละดีก็เป็น6กอยรินมักดูบยาอะไรหิมก็ได้นะ7ก็ได้เพราะผมเคยอ่านแล้วใจไม่ใช่ลมมันไปไม่ถึงเวลาไปไม่ถึงปุ๊บมีคนมาข้างหลังละหมาดเสร็จให้สลามแบบโมเก้ที่ถามเรื่องเสื้ออาจารย์มีซุนนะห์นบีให้หยุดตรงอะไรหิมเหรอเราก็บอกว่าแล้วมึงไม่ดูเสียงกูเลยไปไม่รอด นะคือบอกเด็กว่าเวลาเขาเรียนปุ๊บคือเขาเป็นลูกศิษย์แหละแต่เขาเดินมาเขาเป็นห่วงเราไงว่าอาจารย์เคยสอนวันนบีให้อ่านทีละอายะอายะแต่เราบอกแต่อ่านแล้วมันไปไม่ถึงกับหยุดไม่สวยเนี่ยเราหยุดตรงนี้ก่อนไหมเพราะที่ฮารอมเขาก็หยุดกันแล้วทุกที่เลยนะให้หยุดตามอายะแต่ในซูเราะห์ยาวๆเนี่ยอายะหนึ่งบางทีมี2บรรทัดเราหยุดไม่ได้เราก็ดูตรงไหนก็ได้ที่มันอะไรนะความหมายกับไวยากรณ์ไม่เสียบารักัลลอฮุฟีกุมทำได้อันไหนตอบไม่ชัวร์ไม่ได้ผมไม่ตอบนะท่านอาจารย์ผมได้ฟังจากอาจารย์ที่อัลคอยอัลเคสนะฮะอัลเคสเรื่องการอ่านอายะกุรอานที่ซูเราะห์อัลกะฮฟีนะฮะ10ซูเราะห์แรกนี่โอเค10อายะห์แรกนี้มีป้องกันฟิตนะห์ใช่มั้ยอาจารย์บอกว่าอายะที่สุดท้ายเลยเนี่ยจะป้องกันอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมไว้ปลุกนอนแล้วมั้งหรือเปล่าฮะเป็นดุอาดุอาใช่ดุอาปลุกนอนเอ้ยเค้าเรียกปลุกให้ตื่นอ่ะโอเคเพราะจําไม่ได้คืออายะสุดท้ายของซูเราะห์กาฟีอ่ะใช่ฮะตอนผมไปเรียนอยู่ช่วงนึงที่อียิปต์แล้วเสร็จแล้วก็คือไปอ่านในหนังสือเป็นถามตอบปัญหาศาสนาน่ะนักศึกษาเค้าก็ถามเชคในนั้นจะมีถามตอบฟัตวาดิฉันเป็นนักศึกษาดิฉันเนี่ยต้องอ่านหนังสือแล้วสุดเหมือนคล้ายๆนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่ตื่นมีอะไรที่เป็นซุนนะห์หรือมีอะไรที่เป็นแบบอย่างจากรอซูลมั้ยเชคเขาก็ไม่ได้บอกอัลลอฮ์บอกนบีบอกแต่เขาบอกว่าเป็นมุญัรรอบาตเป็นสิ่งที่เราจะได้อยู่กับอัลลอฮ์เอาอายะสุดท้ายของซูเราะห์กาฟีสิกุลอินนามาอานะบะชะรุมมิสลุกุมยูฮาอิลัยอันนามาอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดฟะมันกานะยัรจูลิกอร็อบบิฟัลยะมัลอามะลันศอลิฮะวะลายุชริกบิอิบาดะร็อบบิฮะดาใช่มั้ยครับอายะสุดท้ายอายะเดียวนะเวลาท่านนอนหลังก่อนจะกล่าวแลอิลลอฮ์นะอ่านปุ๊บแล้วท่านลองนึกโอ้อัลลอฮ์คืนนี้ขอให้ตื่น3อันนี้ไม่ใช่ลองนะผมทําของผมมาก็คือนาฬิกาปลุกเอาผมไม่ตื่นอะเวลามันดังผมก็กดใช่มั้ยล่ะแต่เวลาอันนี้ปุ๊บผมนอนตอนกลางวันสมมตินอนบ่ายโมงผมต้องการตื่นบ่ายสองอ่านอายะนี้แหละโอ้รอขอให้ข้าพเจ้าตื่นบ่ายสองตอนบ่ายสองมันเหมือนจะฝันหรือเหมือนมีเหตุการณ์หรือเหมือนมีคนจะมาปลุกหรือที่บ้านจะเล่นเสียงดังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสะดุ้งมาปุ๊บแล้วผมตั้งนาฬิกาบ่ายสองห้านาทีและเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยตื่นตามที่เราขอก็จึงเป็นสิ่งที่แชกเขาตอบนักศึกษาแล้วผมก็จึงเอามาใช้ว่าวันเนี้ยเราได้อายะห์เพราะกุรอานคือดุอากุรอานคือชิฟะดุอานคือยารักษากุรอานคือเรามาเราไม่ได้ไปทำอะไรในเรื่องที่เป็นของชิริกแต่เราใช้อายะห์กุรอานเพื่อเป็นการขอเหมือนจากอัลลอฮ์ว่า
อายะเนี่ยขอให้เราได้อะไรนะตื่นแล้วผมก็อ่านมาแบบนั้นสมมติคืนนี้ผมขอตื่นตีสามเนี่ยผมกลับไปสมมติถึงบ้านตีหนึ่งผมขอตื่นตีสามนะแล้วเดี๋ยวมันตื่นของมันเองมันทำดุลินแล้วผมก็ทำผมอย่างนี้แหละถ้าบอกขอตื่นตีห้าเป๊ะแต่ถามว่าเอามาจากฮะดีษจากกุรอานอายะกุรอานแต่จากนบีไม่ใช่จากแชก110อายะสุดท้ายเลยครับอายะเดียวนะแต่ส่วน10อายะแรกกับ10อายะหลังอันนั้นเรื่องที่นบีบอกมีแต่ไอเรื่องปลุกให้ตื่นนอนเนี่ยเอาอายะเดียวอายะสุดท้ายแล้วไม่ต้องซื้อนาฬิกาปลุกเลยเชิญครับถามได้แต่ดูมุสลิมฮะเลยนะนางหลับแล้วนะครับก็คงจะหมดเท่านี้นะยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ดร.อามิสดาราชายนะครับที่มาให้ความรู้ก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอมาอัพแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือให้เราเนียดทำงานศาสนาจนกระทั่งเราได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงจนจากโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้เราได้ไปเจอกันในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์